มาติดตามผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะอย่างที่เมืองหนานหนิงของจีนมีรายงานนะคะว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของเมืองเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักทางการท้องถิ่นยังแจ้งเตือนประชาชนว่าในอีกหลายวันข้างหน้าจะเผชิญกับฝนตกหนักต่อไปเพราะฉะนั้นระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะขณะเดียวกันที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะทางการได้มีการอพยพประชาชน7หมู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอีบูให้อพยพออกนอกพื้นที่ไปแล้วในวันนี้เนื่องจากว่าภูเขาไฟอีบูซึ่งตั้งอยู่บนเกาะฮาวมาเฮราเกาะห่างไกลทางตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดการปะทุรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งส่งกลุ่มควันแล้วก็เท่าฐานลอยไปไกลบนท้องฟ้าขณะที่เกิดแสงวาบจากฟ้าผ่าสีม่วงเนื้อปากปล่องภูเขาไฟอย่างน่ากลัวส่งผลให้ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติท้องถิ่นสั่งให้ประชาชนใน7หมู่บ้านบริเวณโดยรอบของภูเขาไฟอพยพออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วโดยมีทหารตำรวจผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการอพยพไปยังศูนย์พักพิงอีกหลายแห่งค่ะจากข้อมูลทางการเมื่อปี2565ระบุว่ามีประชาชนมากกว่า 700,000 คนที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟและก่อนหน้านี้เจ้าที่ได้เพิ่มระดับการเตือนภัยภูเขาไฟอีบูสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่พฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังเกิดการปะทุอย่างรุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาส่วนที่จีนค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV ได้เผยแพร่ภาพน้ำท่วมถนนในเมืองหนานหนิงซึ่งมีน้ำท่วมสูงตำรวจจราจรเนี่ยต้องคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังจากที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของเมืองหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่า4ช่วงในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักอุตุนิยมวิทยาเมืองหนานหนิงได้ประกาศเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายทางตอนเหนือและทางตะวันออกของเขตปกครองตนเองกว่า4ช่วงอาจจะเพิ่มขึ้นสูงราว 2-8 เมตรและจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำในวันพรุ่งนี้พร้อมระบุได้ว่าจะยังคงมีฝนตกหนักทั่วพื้นที่ภาคใต้ของจีนต่อเนื่องไปอีกหลายวันขณะที่สำนักข่าว RT News ของรัสเซียเขาได้รายงานว่าประชาชนราว400คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนในหลายหมู่บ้านของสาธารณรัฐยูคาเทียทางตะวันออกไกลของรัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องและหิมะละลายทำให้ระดับน้ำไหลเข้าเขื่อนแห่งหนึ่งจนกระทั่งแนวกั้นเขื่อนแตกส่งผลให้น้ำทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านหลายแห่งโดยประชาชนบางส่วนค่ะไม่ยอมอพยพตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนื่องจากเกรงว่าทรัพย์สินในบ้านอาจจะสูญหายหน่วยฉุกเฉินในพื้นที่กำลังเร่งมือในการเสริมความแข็งแกร่งของพนังกั้นน้ำของเขื่อนแห่งนี้แล้วก็โน้มน้าวให้ประชาชนตัดสินใจอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะมีหลายหมู่บ้านเลยนะคะที่เมืองมาค่าซึ่งมีประชากรราว 6,000 คนเป็นพื้นที่เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงรัฐบาลท้องถิ่นได้ยืนยันว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังพอจะควบคุมได้ส่วนภาพต่อไปนี้ค่ะเป็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังพายุรุนแรงที่เคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมสูงถึง161กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดถล่มพื้นที่เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสของสหรัฐทำให้บ้านเรือนพังเสียหายไปหลายหลังคาเรือนต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้มเป็นจำนวนมากประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งอิทธิพลของพายุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐประกาศภาวะภัยพิบัติใหญ่ใน7พื้นที่ของรัฐเท็กซัสเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจขณะเดียวกันค่ะบริษัทซึ่งรับผิดชอบด้านการไฟฟ้าระบุว่าในช่วงเช้าของวันที่18พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นมีประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มากกว่า 500,000 คนแต่ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ